เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ Like Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมจะสอนตีคอร์ดตามเพลง2รอบนะครับผมโดยที่ผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายนะครับคอร์ดที่ใช้ในเพลงนี้นะครับแสนจะง่ายมากๆนะครับผมมีอยู่แค่3คอร์ดนะครับผมโอเคนะครับคอร์ดแรกนะครับ B minor ครับตุง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 กดแบบ4นิ้วนะครับแต่เพื่อนๆกด4นิ้วไม่ได้ก็อนุโลมให้กด3นิ้วนะครับตุงตุงตุงง่ายๆนะครับผมคอร์ดต่อไปครับ A ครับตุงตุงตุงนะครับผมขอต่อไปครับ G ครับตุงตุงตุงง่ายๆนะครับผมนะครับผมทีนี้มาถึงวิธีการเล่นที่มือขวาบ้างนะครับวิธีการเล่นใน1คอร์ดหรือ1ห้องนะครับจะเล่นนะครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองขึ้นอีกรอบนะครับวิธีการเล่นใน1คอร์ดหรือ1ห้องจะเล่นนะครับลองแต่นะครับแต่นะครับในเพลงนี้นะครับจะมีคอร์ดที่เล่นครึ่งห้องด้วยนะครับผมก็คือนะครับเมื่อเราดูตามผมนะครับคอร์ดข้างล่างนะครับผมก็จะเป็น B ไป A แล้วก็ไป G ใช่ไหมครับผมอีกรอบนะครับ B ไป A ไป G นะครับ B กับ A จะเล่นครึ่งห้องนะครับครึ่งห้องยังไงนะครับผมที่ B จะเล่นนะครับเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมว่าจะแบ่งการดีดขึ้นลงไปที่2คอร์ดแค่นั้นเองนะครับผมก็คือที่ B จะเล่นครับลองลองแล้วก็เปลี่ยนเป็น A ครับขึ้นขึ้นลองลองขึ้นแล้วก็ไปที่ G ครับเล่นปกติ1ห้องครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองขึ้นแล้วก็วนไปที่ B ครับลองลองเปลี่ยนเป็น A ครับขึ้นขึ้นลองลองขึ้นแล้วก็ไปที่ G ครับปกติครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองขึ้นรอบนี้ผมจะไม่พูดลงขึ้นลงนะครับเพื่อนๆก็ลองสังเกตมือซ้ายและมือขวาของผมนะครับ1 2 3 4 B minor ครับ A ครับ G ครับรอบนะครับผม B A G ลองลองผมส่วนในท่อนหลังที่เป็นท่อนแรปนะครับก็จะเป็นแค่ B minor ครับ1ห้องครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองขึ้นแล้วก็เปลี่ยนขวาเป็น G ครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองขึ้นแค่นี้นะครับผมทั้งเพลงมีอยู่3คอร์ดครับพี่น้องโอเคก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับสู้เล่นไปด้วยกันนะครับผมไปเลยสู้สู้เล่นไปกันเย้ไป
ผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้น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 ลงภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายนะครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ Like Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม